ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมวิวใช่ไหมคะเผื่อใครที่หาอะไรนะคะที่ท่องเที่ยวนะคะสามารถมาเที่ยวได้ที่สกลนครนะคะมาแล้วต้องมาเที่ยวที่โค้งปิ้งงูนะคะเพื่อจะได้ชมบรรยากาศถนนโคตรโค้งนะคะถนนโคตรโค้งดูนะคะเห็นไหมคะอันนี้รถก็กำลังมาเห็นไหมคะทำไมเรียกว่าโค้งปิ้งงูนะคะข้างล่างก็จะเป็นเลข9นะคะเลข9เห็นไหมคะมองเห็นตัวจังหวัดขาวๆอยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างเลยนะอันนี้ก็จะเป็นนะคะถนนโคตรโค้งเป็นรูปปิ้งงูที่ว่าปิ้งงูก็เหมือนกับว่าเอาเลยนะคะเอางูมาใส่ไม้ปิ้งเอางูมาใส่ไม้ปิ้งแล้วก็งูก็จะแบบถูกความร้อนก็จะโคตรไปโคตรมาเห็นไหมคะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็จะมีอีกชั้นตอนนี้ต้นไม้บังนะคะต้นไม้บังก็เลยไม่สามารถเห็นชั้นล่างได้นะคะไม่เห็นชั้นล่างได้นะคะเห็นไหมคะเลขเก้าสวยงามท้องฟ้าก็สวยงามตอนนี้แม่เหมียวก็อยู่ในที่จุดที่สูงๆของตัวสกลนครนะคะเมื่อก่อนต้นไม้จะไม่สูงแบบนี้สามารถมองเห็นตัวเมืองด้านล่างได้นะคะอันนี้ก็เห็นบรรยากาศนะคะเป็นถนนสวยงามมากๆนะคะแสงการทางสกลนครก็จัดบรรยากาศได้สวยงามที่สุดเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมาให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์หรือแวะกดติดตามสุรศรีแมวเหมียวด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกจุดมุมหนึ่งนะคะที่เรากำลังดูนะคะเพื่ออยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าการโดยสารของรถยนต์ที่ผ่านบนถนนโค้งปิ้นงูนี่น่าลุ้นนะคะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวชมนะคะมีรถพ่วงมาเส้นทางดูนะคะสนุกสนานนะคะลุ้นมากๆนะคะแต่จริงๆแล้วการขับเส้นทางนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเพราะว่าก็ไปทางใครทางเรานะคะอยู่ในเลนใครเลนเราแต่ว่าถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญก็จะรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะเหงื่อตกเลยนะเมียเหมียวขับรถครั้งแรกเนี่ยขึ้นภูพานเนื่องจากว่าเป็นคุณครูอยู่ที่ต้องผ่านเส้นทางเนี่ยนะใช้เวลาเที่ยวเนี่ย 7-8 ปีเลยนะคะก็จะเห็นความตื่นเต้นสนุกสนานนะคะนะคะสวยงามเป็นเส้นทางด้านล่างที่มองเห็นเป็นเงาฟ้าๆทางนู้นก็จะเป็นตัวจังหวัดนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะขยับขึ้นไปอีกจุดๆนึงนะคะตกแต่งสวยงามมากเลยนะคะมีดาวเรืองมีดอกไม้ที่แขวนให้สวยงามนะคะสร้างบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้ชายผ้าสีดาสมบูรณ์มากเลยนะคะสวยนะคะเรียกชายผ้าสีดาเพราะว่าจะมีตรงชายตรงเนี้ยนะคะรุ่งริ่งออกมานะคะมีจุดโค้งปิ้งงูปิ้งงูปิ้งรักนะคะโหทำได้สวยมากๆเลยโอ้ว้าวตัวนี้นะเล็ดรอดออกมาโอ้มุมนี้สวยมากเลยนะคะค่ะที่บริเวณทางเข้าของน้ำตกคำหอมนะคะก็มีบรรยากาศมีไดโนเสาร์นะคะที่ตกแต่งไว้สวยงามน้ำตกคำหอมนี้จะอยู่บริเวณเทือกเขาภูพานนะคะบริเวณโค้งปิ้งงูนะคะบริเวณโค้งปิ้งงูเดี๋ยวเราจะไปดูโค้งปิ้งงูด้วยนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศโดยรอบของทางขึ้นนะคะโอ้นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะมีการจัดงานจุดชมวิวโค้งปิ้งงูนะคะจากแขวงทางหลวงสกลนครที่1นะคะจะบรรยากาศได้สวยงามมากๆเลยนะคะมีการทำเหมือนกังหันเนาะหมุนติ้วๆเลยนะคะแสดงถึงว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวสกลนครนะคะถ้าไม่ได้มาชมที่โค้งปิ้งงูนี่ถือว่ามาไม่ถึงสกลนครนะคะมีไดโนเสาร์น่ารักน่ารักนะคะยืนอยู่ทางเข้าของบริเวณน้ำตกคำหอมนะคะซึ่งเราก็จะเข้าไปดูน้ำตกคำหอมด้านในด้วยนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศโดยรอบนะคะก็จะมีรถวิ่งวนผ่านนะคะทางโค้งนะคะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามนะคะสามารถจุดบริเวณที่เรากำลังจะขึ้นไปตอนนี้นะคะที่
บริเวณแขวงทางหลวงสกลนครนะคะก็จะเป็นจุดที่สามารถชมเมืองสกลนครได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะค่ะก็ยังเป็นบรรยากาศความสวยงามนะคะที่จัดไว้นะคะมีการตกแต่งบริเวณสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามหลากหลายรูปแบบนะคะนี่จะมาเที่ยวสกลนครก็ชมแค่จุดนี้